สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์โทรหาพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496ถึง98 SMS 482-7772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับ SMS ของเรามั้ยเปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมารับสายเยอะๆหน่อยนะวันนี้ช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะจ้ะถามเกี่ยวกับ Revo 4ประตูครับเขาบอกว่าเป็นตัวยกสูงทำยังไงให้ช่วงล่างนิ่มแล้วก็ถนนดีขึ้นครับ Revo 4ประตูครับทำยังไงให้ช่วงล่างนิ่มอาจจะไปเห็นในคลิปมาหรือเปล่าเลยตกใจไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องกันนะคนละเคสอันนั้นมันเกินความควบคุมแล้วใช่ก็ถ้าจะจริงอยากจะให้นิ่มกว่าเดิมก็อันดับแรกก็ต้องเปลี่ยนโช๊คก่อนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะเอาแบบนุ่มนวลแล้วก็เกาะถนนคือเดี๋ยวนี้มันก็มีทางเลือกช่วงล่างก็คือเป็นฟูลเซ็ตก็คือหมายความว่าชุดหน้าก็จะเป็นโช๊คกับสปริงแล้วก็ชุดหลังก็จะเป็นแหนบกับโช๊คก็คือเป็นฟูลเซ็ตแล้วก็เลือกปรับเอาว่าเราจะนั่นคือหมายความว่าหนึ่งคุณก็ต้องเสียน้ำหนักบรรทุกท้ายไปนะฮะว่าคุณจะปรับให้อยู่ยังไงแล้วก็ดูเอาความต้องการของเราเป็นหลักว่าเรานั่งกันยังไง3คน4คนบรรทุกของหนักน้อยแค่ไหนก็ปรับช่วงล่างให้มารองรับใช้ความเร็วขนาดไหนอาจจะต้องมีเพิ่มเติมในการเปลี่ยนล้อยางบวกควบคู่ไปด้วยถูกต้องถ้าจะเอาให้มันจริงๆให้มันดีสำหรับรถคันหนึ่งนะคือล้อเดิมติดรถเนี่ยมันก็ติดมาจากโรงงานมันก็ดีในระดับมันดีในระดับนึงแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันเฟิร์มจริงๆแล้วก็ถ้าใช้ความเร็วแล้วก็ขับยาวๆให้มันรู้สึกว่านิ่มนวลกว่าเดิมก็อาจจะต้องโดนที่ช่วงล่างก่อนครับต้องถามก่อนว่าบรรทุกของไหมวันนี้ผมว่ามันรถกระบะ4ประตูรถบรรทุกของน้อยมากนะในกรุงเทพนะผมว่ามันกลายเป็นรถนั่งของคนรุ่นใหม่ครอบครัวยุคใหม่ไปแล้วนะถ้าทำวิธีผมนะข้างหน้าสแตนดาร์ดก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งเปลี่ยนช็อคอัพหลังสักคู่หนึ่งแล้วก็แหนบชุดของเขาเนี่ยชักแหนบบรรทุกออกไม่ต้องชักฮะเอาแหนบประมาณขนาดนี้เสริมเข้าไว้ตรงกลางระหว่างแหนบจริงกับแหนบบรรทุกเพื่อให้มันมีระยะห่างจากกันอย่างเงี้ยพอระยะห่างจากกันปุ๊บแหนบจริงจะทำงานแหนบบรรทุกยังไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันกระเด้งเนี่ยแหนบจริงจะทำงานบรรทุกยังไม่ทำงานมันก็จะนิ่มขึ้นนะครับลองดูก่อนเป็น DIY วิธีนี้ลองดูก่อนประหยัดหน่อยแต่ผมว่าโอเคครับนะฮะลองดูก่อนขออนุญาตรับสายคุณหนึ่งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเชิญครับ ครับเชิญสวัสดีครับครับผมว่าไงครับผมจะสอบถามรถปาเจโร่ครับครับปี13ครับครับยังไงครับเบาอาการมาเลยพี่ต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะไม่งั้นเสียงมันจะได้ไม่ดีเลยครับพอดีผมเหยียบครับเป็นรถปาเจโร่สปอร์ตปี2013เครื่องดีเซลหรือเบนซินครับดีเซลครับเครื่องดีเซลแล้วมีปัญหาอะไรครับผมเหยียบเบรกแบบรถตัดหน้าอย่างเงี้ยครับครับแล้วทีนี้ระบบเบรก ABS อะไรมันกระจายรู้สึกว่าน้ำมันเบรกมันจะมีหยดย้อยอะครับน้ำมันเบรกมีหยดย้อยหยดที่ไหนฮะข้างข้างบางโคลนแล้วพวกนี้ครับข้างข้างบางโคลนแล้วหยดลงมาเลยเป็นน้ำมันเบรกเลยเหรอน่าจะเป็นน้ำมันเบรกนะครับใช่ครับเปล่าเพราะว่าน้ำมันเบรกมันใสมากแล้วคุณจะมองเห็นเหรอมันหยดที่บางโคลนรถเลยเหรอใช่ผมสังเกตดูสองครั้งแล้วนะครับที่ผมเหยียบเบรกแรงๆแบบซึกอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ยากมากเลยพี่คือเมื่อไหร่ที่น้ำมันเบรกกระเด็นออกมาข้างนอกได้เนี่ยนั่นแปลว่าเบรกระบบเบรกมีปัญหารั่วแตกซึมแล้วเบรกมันจะต้องทำงานไม่ปกตินะครับทุกนะวันนี้ตอนนี้เบรกทำงานปกติอยู่ไหมปกติครับปกติใช่ไหมถ้าปกติผมว่าไม่ใช่คือระบบเบรกมันต้องเป็นต้องบอกว่ามันเป็นระบบปิดนะใช่แม้แต่ฟองอากาศเข้าไปก็ต้องไล่ฟองอากาศออกผมก็ใช้ปิดไปครับมันเป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันเบรกมันจะถ้ามันกระเด็นออกมาแปลว่ามันแตกมันรั่วเนี่ยคืออันตรายนั่นแปลว่าเบรกรถใช้งานไม่ได้ในปกติแล้วล้อไหนครับผมสี่ล้อเลยครับสี่ล้อเลยฮะสี่ล้อมันน้ำมันอะไรกระเด็นไปบางคนอันนี้เรียนนิดนึงเวลาที่น้ำมันเบรกเนี่ยมันโดนสีไม่ว่าจะเป็นที่คัดสีหรือว่าจะเป็นที่สีรถเนี่ยมันจะพองออกมาครับสีด่างหมดเลยนะฮะสีลอกเลยนะถ้าเป็นน้ำมันเบรกจริงอ่ะแต่ผมดูแล้วอันนี้ไม่ใช่น้ำมันเบรกแต่กำลังหาให้อยู่ว่าว่ามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเวลาแล้วเป็นเฉพาะตอนที่เบรกแรงๆอ่ะใช่ผมสังเกต2ครั้งนะครับที่มันกระจายออกบางโคนเนี่ยน้ำมันกระจายออกบางโคนแล้วเคยเอารูปแล้วดมดูมั้ยว่ามันเป็นมีกลิ่นอะไรมั้ยไม่มีครับแล้วเห็นลักษณะน้ำมันนะว่ามันเป็นสีอะไรสีดำสีแดงสีขาวครับสีขาวสีขาวมาถึงใสหรือว่าฮะใสครับใสผมว่าไม่ใช่ฮะแล้วสีมันลอกไหมครับไม่ถึงตัวรถนะครับแค่บางโคลนช่วงล่างอะไรพวกนี้อ๋อบางโคลนหมายถึงว่าชายบางโคลนครับชายบางโคลนชายบางโคลนละเอางี้ผมขอพี่ครั้งนึงพี่ไปลองดูนะล้างรถให้สะอาดนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งก่อนนะแล้วก็พี่ไปขับแล้วก็ไปลองเบรกกระทันหันในที่ว่างๆที่โล่งๆแบบไม่มีรถตามหลังลองดูอีกทีนึงนะรู้เหมือนกันว่าน้ำมันอะไรแล้วก็ลองดูว่ามันคืออะไรแล้ว4ล้อด้วยนะเอางี้ดีกว่ามันจะไปคาบแว็กทายางหรือเปล่ามันเป็นไปได้หมดเอางี้น่ะไม่ต้องล้างดีกว่าเพราะถ้าล้างเดี๋ยวมันมีน้ำอื่นกระเด็นออกมาเอาพี่สังเกตก่อนว่าที่บางโคนมันมีรอยอยู่ประมาณไหนแล้วลองไปเบรกดูอีกทีนึงว่าไอ้น้ำที่มันอะไรที่มันออกมาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแต่ผมมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่น้ำมันเบรกแน่นอนแต่ผมรถผมเข้าศูนย์ประจำนะครับครับเข้าตลอดคือยิ่งถ้าเข้าศูนย์เนี่ยถ้าพี่ลองบอกเขาดูว่าให้เช็คดูว่ามันมีพี่เอาช่างไปด้วยดิแล้วไปรอกระทืบเบรกดูให้เขาลงไปดูว่าน้ำมันอะไรมันกระเด็นออกมามันออกมาทุกครั้งเลยที่เบรกไหมถ้าแรงๆเขาบอกถ้าแรงๆ2ทีเขาเจอก็นั่นแหละผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเนี่ยมันเบรกในกระป๋องมันต้องคือมันมายังไงมันไม่ใช่น้ำมันเบรกรับรองไม่ใช่ครับไม่ใช่ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่นะแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่ามันน้ำอะไรมันออกมามันมาจากจะบอกว่าจารบีมคงไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นน้ำมันนี่นะครับใช่ป่ะใช่แล้วจะเป็นน้ำมันอะไรได้ถ้าขาดใต้ท้องรถหรือถ้าเป็นน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมามันก็ไม่ใช่ผมรบกวนพี่ไปที่เครื่องต้องดำหน่อยเนาะรบกวนพี่ไปที่ศูนย์บริการแล้วก็เอาช่างมาด้วยแล้วพี่ลองกระทืบเบรกก็ดูเลยไปทำแบบนี้ให้มันมีเลอะอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างที่ศูนย์จะได้วิเคราะห์เลยรีบไปทำก็ดีนะผมคาใจมากเราไม่เห็นว่ามันคือน้ำมันอะไรแต่ผมว่ามันไม่ยังไงไม่ใช่เบรกอะแต่ว่าผมคาใจว่ามันคือน้ำมันอะไรผมไปเข้าแบบไปแบบอะไรนะเปลี่ยนยกชุดใหญ่มาแล้วไงผมก็ไม่ได้ถามช่างว่าต้องถามเรื่องเบรกแล้วไม่ใช่ลองดูคืออันเนี้ยพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะพี่เข้าไปแล้วบอกว่ารบกวนให้ตรวจเช็คหน่อยเพราะว่าเวลาเบรกแรงๆแล้วมันเหมือนมีอะไรกระเด็นเลอะรถเนี่ยเราอยากทราบสาเหตุแล้วก็รบกวนที่ศูนย์บริการให้ช่างนั่งไปกับเรารอบนึงเพื่อไปพิสูจน์ว่ามันคืออะไรใช่การตรวจเช็คเบื้องต้นนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกพี่เข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ฮะครับนะครับครับอ่ะโอเคแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวครับครับมีปัญหาคาใจอ่ะว่ามาเรื่องคีบฉลามที่บนรถอ่ะครับเขามีไว้ทำไมครับคีบฉลามที่บนรถอ๋อที่เป็นอยู่บนหลังคานะเสาอากาศครับมันเริ่มต้นมาจากเสาอากาศก่อนอันเนี้ยนะครับเป็นการออกแบบเสาอากาศที่เป็นดีไซน์ของเริ่มมาจากรถยุโรปก่อนมาเริ่มมาจากยี่ห้อแรกคือ BMW BM เลยบอกว่า BM เลยคีบเนี่ยแล้วก็ตอนหลังก็ฮิตก็มาใส่มันเป็นการดีไซน์ช่วงที่ปรับเปลี่ยนระหว่างเสาอากาศโดๆทำไงให้มันดีไซน์มันเข้ากับรถผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี่ก็คือเสาอากาศรถเราเนี่ยรุ่นสมัยก่อนพ่อแม่เราก็เป็นเสาดึงออกมาชักออกมาถูกไหมตัวฟังวิทยุทีก็ต้องชักเสาออกมาหรูหน่อยก็เป็นเสาออโต้ไฟฟ้าหดได้เปิดได้แล้วก็มาพัฒนาเป็นเสาติดในกระจกหน้ารถตอนนี้เขามารุ่นใหม่ระบบนำทางใช่ไหมครับฮะระบบนำทางไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเสา FMAM เสาวิทยุติดรถเนี่ยคือเริ่มต้นมันเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ผมกำลังเล่าต่อ
สาเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเสาอากาศแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีทำออกมาเป็นกลายเป็นของประดับยนต์เอามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามใช่แค่นั้นเองไม่แต่ปาเจโร่สปอร์ตมีมาให้ก็คือสาว FM เป็นเสาไม่ใช่เนวิเกเตอร์ครับไม่ใช่แล้วพวกที่รถที่ซ่อนนะเขาซ่อนไว้ตรงไหนอะซ่อนอะไรฮะอย่างพวกฟอร์จูเนอร์พวกเบนซ์เนี่ยไม่มีเสาฟอร์จูเนอร์ก็มีที่กระจกหลังครับรถแต่ยี่ห้อการดีไซน์รถเบนซ์ก็จะซ่อนไว้ในกระจกครับบางรุ่นก็ยังเป็นเสาโดอยู่ใช่ครับบางรุ่นใหม่ๆนี่ก็ไม่เห็นแล้วเพราะมันอยู่ในกระจกหมดแล้วเรื่องของเรื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าสงสัยมานานแล้วเรื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวภาครับวิทยุพวกนี้มันพัฒนาไปไกลแล้วอุปกรณ์มันดีมันรับสัญญาณได้ดีมากโดยที่แทบจะไม่จำเป็นต้องมีเสาอากาศนะรุ่นใหม่ๆเขามีในกระจกแฝงอยู่ในกระจกหมดแล้วเนี่ยเป็นลายเส้นเหมือนลายฝ้าเหรอกระจกลายเส้นคล้ายๆลายฝ้าพวกนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับรุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วนั่นแหละพวกระบบต่างๆเดี๋ยวนี้ไปอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่ทีมดีไซน์อันนี้มันก็ดีอยู่แล้วมันก็มีขี้ปลาฉลามอยู่บนหลังคามันก็ดูดีออกมันก็ดูแบบลู่ลมแอโรไดนามิกอ๋อใช่ครับนะผมสงสัยมานานแล้วครับครับหายสงสัยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สงสัยอยู่ว่าไอ้น้ำรถพี่มันอะไรกระเด็นมาพี่ไปเข้าศูนย์นะจะได้รู้กันว่ามันเป็นอะไรแต่ผมโทรมาใหม่ครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับหน้าจอของไหมฟอร์จูเนอร์ปี2013สีขาวเครื่อง 3,000 ใช้งานวิ่งมา 75,000 โอเคราคา 700,000 สีขาวก็คงไม่ใช่ TRD หรอกเพราะอาจจะเป็นตัวธรรมดาแต่ว่าเครื่องดีเซล D4D 3,000 2013นี่มันคือหน้าแชมป์ก่อนจะเป็นตัวใหม่ครับอันนี้4สปีดอยู่ยังไม่5ใช่ไหมพี่ยังครับ13นี่หน้าแชมป์ไง13ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างท้ายแล้วท้ายแล้ว7เลข7ถือว่ารับได้นะยังไม่ได้แชมป์แต่ว่ามันขับ4หรือขับ2อ่ะขับ4หมดแต่จริงๆเลข7 3,000 เนี่ยครับ4ถ้า7ท้วนๆเนี่ยผมว่าราคาฟังได้แต่ถ้า7ท้วนๆถือว่าถูกนะซื้อได้ซื้อได้ถูกป่ะเพราะว่าหน้าแชมป์ด้วยสีขาวหน้าแชมป์สีขาว 700,000 บาทขับ4เนี่ยผมว่าถูกนะเพราะมันตั้งกันอยู่759 789นะใช่แล้วก็ตั้งอยู่ 801 นะใช่ป่ะได้อยู่ครับถ้ารถตั้งภาพสวยนะให้ต่อถูกซื้อได้ซื้อได้ 700,000 ก็ยังต่อได้นะ 700,000 ก็ถ้าคุยกันดีๆต่อรองอยู่สัก 3-4 หมื่นก็หล่อเลยนะ 600,000 กว่าครับถูกป่ะรอหน้านี้นะครับเป็นยังเป็น4สปีดอยู่โอ้ยพี่ด้านนี้ผมก็เอาแล้วถ้าได้เป็น5สปีดได้ตรงเป็นสีเด่นน่ะได้สีขาวอ่ะจบแต่ว่าเช็คให้ดีแล้วกันว่ารถมีอุบัติเหตุไหมอย่าเพิ่งไปบางคนดีใจโอราคาได้รถราคาถูกรีบซื้อครับดูให้ดีก่อนนะก่อนจะวางเงินไม่มีรอยก่อนจะวางโรงงานแต่ว่าหลังคานี่ยุบลงมาหมดก่อนจะวางเงินตรวจเช็คให้ดีว่ารถมีปัญหาอะไรไหมระบบขับเคลื่อนต่างๆเครื่องยนต์อยู่ในสภาพไหนครับนะครับดูเล่มทะเบียนด้วยใช่ประวัติแจ้งหยุดหรือเปล่าหยุดใช้หรือเปล่าเช็คให้ดีแล้วกันนะครับตามหน้าจอครับ244 GLT ครับมีผุบ้างราคา 40,000 พอซื้อได้ไหมครับแพงนะ244 GLT ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าโหนกก่อนที่จะเป็นตัวสุดท้ายปี80 80 81ตัวสุดท้ายคือปี84 240 GL หน้าเรียบ240 GLT ตัวนี้เป็นตัวหน้าโหนกมันมี264ตัวที่264มันคือตัวแรกมันต่อไปจาก14หน้ายื่นมาก็เนี่ยหน้าโหนกเหมือนกัน244 GLT ตัวนี้ก็หน้าโหนกมันต้องเป็น GL เฉยๆถึงจะเป็นหน้าเรียบต้อง240 GL มันหน้าเรียบแล้วก็ไฟท้ายฝาประตูหลังจะมีตัวกดเหมือน740แล้วถ้าเป็นตัวสุดท้ายนะปี84แต่อันนี้80 81 240 GLT 40,000 ผมว่าแพงเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเขาซื้อกันอยู่ประมาณ 12,000 เท่านั้นเองใช่รถแทบไม่มีราคาเลยครับแต่ว่าถ้าได้รถเดิมล่าสุดผมไม่ดูมีคนมาลงในเว็บรุ่นนี้นะ244 GLT แต่เป็นลิมูซีน3ตอนล้อมา 700,000 ทุกคนบอกบ้าแล้วไม่มีใครเอาไปซ่อมหรอกใครจะไปทำใช่ป่ะแต่คันหนึ่งประมาณ 12,000 บาทครับแล้วจริงๆวิธีการซ่อมก็คือต้องไปล้มอีกคันหนึ่งมาเพื่อเอาอะไหล่เติมให้เต็มครับอันที่พี่โบ๊ทบอกไม่ใช่ลิมูซีนมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพิเศษที่เขาเล่นกันราคาเนี่ยคือตัวที่เป็นคูเป้คูปมันหายากแล้วก็สวยมากไม่คันนี้มันเป็นลิมูซีน3ตอนแต่ว่าถ้า244 GL ที่เป็นตัว2ประตูนี่มันหายากมากหายากมากบ้านเรามีนะแต่น้อยมากมีอยู่หลายคันอยู่ตอนนี้แต่น้อยสวยมากตัวนี้เขาจะเก็บกันเนี่ยนะเขาจะเก็บกันในเวอร์ชั่น Volvo ยุคนี้นะเขาจะเก็บตัว2ประตูกับตัวแวนครับแวนเนี่ยก็ประมาณเนี้ยได้ 3-4 หมื่นถ้าเป็นแต่ถ้า4ประตูละหมื่นกว่าบาทมาช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของดันล็อปครับต้องบอกวันนี้พาคุณผู้ชมไป
เยี่ยมชมร้านชื่อร้านว่า JBP Thai นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ทางเจ้าของร้านเนี่ยจะทำพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากดันล็อปก็คือยางรถยนต์ดันล็อปรุ่น EC300ไปดูเรื่องราวดีๆจากดันล็อปนะครับรอบรู้เรื่องยางไปกับดันล็อปช็อปวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรปราการที่ร้านดันล็อปช็อป JPB Thaiหลายๆคนอาจจะมองข้ามความสำคัญของการเลือกใช้ยางให้เหมาะสมกับรถยนต์และประเภทของการใช้งานไปวันนี้เรามาถามผู้รู้เรื่องยางจากเจ้าของร้านดันล็อปช็อปกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมเจริญดำเพ็งครับกรรมการผู้จัดการบริษัท JPB ไทยจำกัดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางดันล็อปนะครับเป็นดันล็อปช็อปตัวยางแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับครับสำหรับสินค้าตัวใหม่นะครับยางตัวใหม่ของดันล็อปตอนนี้นะครับที่อยากจะแนะนำก็คือดันล็อปรุ่น EC300 นะครับซึ่งยางตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติดีมากนะครับนุ่มเงียบนะครับยืดอายุการใช้งานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือประหยัดน้ำมันนะครับเท่าที่สัมผัสกับลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วนะครับลูกค้าเสียงตอบรับดีมากลูกค้าบอกว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่นุ่มนวลดีนะครับ EC300 เนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับรถตั้งแต่รถขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ย EC300 เนี่ยก็จะติดOEM มามัดพวก Mazda 2พวก Altis พวก Yaris นะครับแล้วพวก Civic นะครับแต่ว่าถ้าจะแนะนำให้ใช้คือใช้ได้กับรถหลายๆรุ่นนะครับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางใช้ได้หมดนะครับพวก Camry Accord Civic นี่ใช้ได้หมดครับใช้ทุกตัวนี้ดีมากครับดีมากการรับประกันสินค้านะครับยางทุกเส้นที่ออกจากร้านไปนะครับเราจะมีใบรับประกันให้ทุกเส้นนะครับ48เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่แตะพื้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราคอยบริการหลังการขายเนี่ยฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับคอยสลับยางคอยถ่วงล้อคอยปะยางคอยเช็คลมยางให้ฟรีนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนยางชุดใหม่ต่อลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์อีกแล้วนะครับบริษัท JPB Thai นะครับตั้งอยู่ถนนเทพรักษ์กม8นะครับตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือว่าที่จำกันขึ้นใจก็คือปากซอยมังกรนะครับถนนเทพารักษ์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็02-386-4228-9นะครับก็ส่วนเบอร์มือถือของผมเองก็089-967-4236นะครับลูกค้าสามารถโทรมาติดต่อก่อนได้เลยครับมองหายางดันล็อปไปที่ดันล็อปช็อป JPB Thai หรือร้านดันล็อปช็อปมากกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์